ูสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันก่อนนะคะที่กรีซเนี่ยเกิดเหตุรถไฟชนกันฝั่งหนึ่งเป็นรถไฟโดยสารฝั่งหนึ่งเป็นรถไฟขนสินค้าปรากฏว่าทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยนะคะให้ดูภาพมุมสูงก่อนนี่คือสภาพความเสียหายรุนแรงจริงๆนะคะเป็นรถไฟโดยสารกับรถไฟบรรทุกสินค้าชนอย่างจังบริเวณนอกเมืองลาริซาทางตอนกลางของกรีซช่วงเช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะทำให้ตู้โดยสารตกราง4ตู้และตู้โดยสาร2ตู้เสียหายอย่างหนักมีไฟลุกท่วมขึ้นมาเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีก85คนนะคะซึ่งขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารประมาณ350คนเจ้าหน้าที่อพยพคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าคนที่เจ็บเล็กน้อยเนี่ยประมาณ250คนนะคะขึ้นรถบัสไปอีกเมืองนึงก่อนห่างจากจุดเกิดเหตุไป130กิโลเมตรค่ะระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเรียกว่าคือมันมืดด้วยนะตรงนั้นก็เอาไฟฆ่าศีรษะนะคะเข้าไปค้นหาคนที่อาจจะยังติดอยู่ในซากรถไฟแล้วก็ยังมีกลุ่มควันหนาทึบไปหมดอากาศก็หนาวการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าสภาพรถไฟเนี่ยพังยับเยินไปหมดเพราะชนแรงจริงๆนะคะส่วนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ที่บาดเจ็บจากการถูกไฟลวกเนี่ยรับแจ้งให้สแตนบายเลยเพราะว่าคนเจ็บเกือบร้อยนะคะมีรถพยาบาลหลายสิบคันมาสแตนบายรออยู่ที่จุดเกิดเหตุนะคะส่วนว่าทำไมรถไฟมาชนกันได้แบบนี้เกิดความผิดพลาดตรงไหนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่กรีซค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้